สวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาก็มีสวัสดีค่ะวันนี้ที่จริงพวกเราป .4 เรียนวิชาคณิตศาสตร์เนาะวันนี้ครูแอนไม่สะดวกเข้ามาสอนนะคะครูแอนไม่ว่างวันนี้ก็เลยเป็นเหล่าซือสอนแทนซึ่งเหล่าซือจะสอนวิชาภาษาจีนนะไม่ได้สอนคณิตศาสตร์นะ โอเคไหมคะวันนี้จะมีการจดนิดหน่อยก็คือให้มีการใช้สมุดภาษาจีนนะคะสมุดภาษาจีนอยู่กับตัวเองไหมเอ่ยอยู่ค่ะโอเคแล้วก็เตรียมดินสอปากกาขึ้นมาให้พร้อมนะคะวันนี้เราซือจะสอนการเขียนตัวอักษรจีนเรายังไม่เคยเรียนเนาะวันนี้ชั่วโมงนี้เราจะไม่ได้ใช้หนังสือแบบเรียนหรือเล่มแบบฝึกหัดนะคะเราซือจะอธิบายถึงความเป็นมาในการเขียนตัวอักษรจีนว่ามีวิวัฒนาการมายังไงเป็นยังไงโอเคไหมคะเทคนิคการเขียนต้องจากซ้ายไปขวาบนลงล่างยังไงเราซือจะมาอธิบายในชั่วโมงนี้หมดเลยโอเคไหมคะพร้อมกันแล้วเนาะค่ะขึ้นหัวข้อไว้ว่าการเขียนตัวอักษรจีนอย่าเพิ่งออกกันนะคะท้ายคาบเช็คชื่อเหมือนเดิมค่ะคนที่เพิ่งมาตอนนี้เราซื้อจะสอนวิชาภาษาจีนนะคะในชั่วโมงนี้ให้เตรียมสมุดขึ้นมานะคะชั่วโมงนี้ไม่มีการเรียนในหนังสือแบบเรียนหรือแบบฝึกหัดค่ะเราซื้อจะมาสอนการเขียนอักษรจีนชั่วโมงหน้ารักษากันเวลากันด้วยนะคะเข้าช้ากันมากเลยเสร็จแล้วเนาะหัวข้อเควินถ้าสมมติว่าหนูเขียนไม่ทันให้หนูแคปหน้าจอนะแล้วหนูไปบันทึกลงในสมุดทีหลังโอเคไหมคะเพราะว่าเควินค่อนข้างเขียนช้านะเควินถ้าหนูเขียนไม่ทันให้แคปหน้าจอแล้วหนูไปเขียนบันทึกลงสมุดภาษาจีนทีหลังโอเคไหมโอเคครับเพราะว่าเควินเขียนช้าคุณครูครับแป๊บนึงนะผมขอไปดูยายแมวก่อนยายแมวแคปตอนนี้39คนแล้วหัวข้อขึ้นกันเรียบร้อยแล้วเนาะการเขียนอักษรจีนนักเรียนคะชั่วโมงหน้ารักษากันเวลากันด้วยนะคะพอเรียนให้ตรงเวลาค่ะอันนี้บันทึกนะคะตัวอักษรจีนในภาษาจีนเรียกว่าตัวฮั่นจื้อค่ะเคยได้ยินเหรอซื้อพูดบ่อยๆนะตัวฮั่นจื้อตัวอักษรจีนนี้มีวิวัฒนาการมาจากรูปภาพนะคะแล้วก็สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตามลักษณะสิ่งของที่เป็นจริงในยุคนั้นๆยกตัวอย่างเช่นคนในยุคนั้นก็จะเหมือนคนไทยอะค่ะมีการสลักไว้ข้างผนังบ้างก็คือเขาใช้สิ่งของจริงในยุคนั้นๆมาเริ่มจากตรงนั้นแหละค่ะเป็นการเขียนตัวอักษรจีนตัวอักษรจีนเป็นประเภทที่สามารถแสดงความหมายของตัวอักษรนั้นได้ด้วยตัวของมันเองนะคะโดยรูปลักษณ์จะเป็นตัวอักษรการออกเสียงและความหมายมันจะสัมพันธ์กันทั้งหมดให้เวลาเขียนก่อนเนาะวันนี้ออกไปแนวทางประวัติศาสตร์นิดนึงแต่เป็นประวัติศาสตร์จีนเขียนปากกาได้ไหมคะอะไรนะคะเขียนปากกาได้ไหมคะเขียนได้ค่ะถ้าหนูมั่นใจในตัวหนังสือตัวเองผู้ชายค่ะหนูขอเช็คเราไปเขียนอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้ใช่ค่ะใครที่คิดว่าตัวเองจะเขียนไม่ทันนะคะก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้แล้วไปเขียนทีหลังได้ค่ะเขียนให้สวยๆนะคะสมุดของเราซื้อมีคะแนนให้นะสมุดเล่มแบบฝึกหัดมีคะแนนให้ทั้งหมดเลยเราซื้อคะอย่างข้างบนนู้นคะไม่เขียนก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเขียนหัวข้อไปแล้วว่าการเขียนตัวอักษรจีนมีป.4เหลืออีกอย่างหนึ่งเนาะที่เรายังไม่ได้ทำก็คือการสอบอ่านสอบพูดอ
ขียนไม่ทันหนูแคปหน้าจอไว้ก่อนเควินกัญญานัทไปไหนคะหนูไปวัดมาค่ะจอนอะไรคนที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้เพื่อนกำลังเรียนการเขียนตัวอักษรจีนอยู่ให้หนูเตรียมสมุดภาษาจีนขึ้นมาบันทึกหรือโน้ตข้อความที่มันเป็นสำคัญนะคะอันไหนที่เราซื้อบอกให้เขียนค่อยเขียนนะถ้าใครกลัวเขียนไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้แต่ไม่ต้องส่งลงกลุ่มนะคะคือแคปไว้ให้ตัวเองดูค่ะเราซื้อไปหน้าต่อไปได้ไหมคะยังครับผมยังไม่เขียนเลยหนูก็เขียนสิเควินหนูมองหน้าครูมันจะเสร็จไหมล่ะจับดินสอหรือยังเควินจับแล้วหนูก็เขียนค่ะเขียนตามบนหน้าจอใช่ไหมใช่ครับมันดังที่เราซื้อเคยบอกในห้องเรียนเนาะว่าตัวอักษรจีนมันมาจากรูปภาพหรือลายกระดองเต่าซึ่งที่จริงมันมีหลายวิวัฒนาการกว่านั้นนะคะมาทั้งจากลายกระดองเต่ามาทั้งจากการแกะสลักบนผนังหรือแม้กระทั่งกระถางสามขาแล้ววันนี้ต้นไม้เข้าเรียนเหรอใช่ไหมแคปหน้าจอไว้ก่อนเนาะเราซื้อจะไปหน้าถัดไปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้ก็คือวิวัฒนาการอักษรจีนแบบคร่าวๆนะคะที่จริงถ้าละเอียดกว่านี้มันจะมีหลายยุคหลายสมัยกว่านี้นะคะวันนี้เราซื้อมีคำอ่านเป็นภาษาไทยมาให้ด้วยเพื่อการจำของเราเนาะวิวัฒนาการตัวอักษรจีนที่บอกว่ามาจากลายกระดองเต่านะคะคือเจียกูเวินเจียกูเวินก็คือการเริ่มมีตัวอักษรมาจากลายกระดองเต่าแล้วถูกพัฒนามาเป็นจินเหวินพอจินเหวินแล้วมาเป็นจวนซูจวนซูก็มาเป็นลี่ซูลี่ซูเนี่ยจะเป็นตัวอักษรจีนค่อนข้างสมบูรณ์แบบในยุคนั้นนะคะแล้วก็ยังถูกพัฒนามาเป็นตัวอักษรย่อตัวจีนย่อเคยเห็นไหมคะในเล่มแบบเรียนเราที่มันจะมีช่องตัวจีนย่อตัวจีนเต็มมันถูกพัฒนามาจากลี่ซูนะคะแล้วก็มาเป็นสิงชูสิงชูก็จะเป็นจีนเต็มแล้วเนาะข่ายชูก็คือเป็นภาษาที่เราใช้เขียนในปัจจุบันนี้นะคะจำไว้เลยนะเผื่อออกในข้อสอบข่ายชูจะเป็นตัวอักษรจีนที่เราใช้ในปัจจุบันค่ะอันนี้เตรียมบันทึกเหมือนเดิมค่ะเจียกูเวินเจียกูเวินเป็นเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นอักษรจีนเนาะ
ข้อที่หนึ่งเสียกูบนก็คืออักษรที่มาจากกระดองเต่าหรืออักษรที่อยู่บนกระดูกสัตว์ค่ะเป็นรูปแบบอักษรที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยค้นพบมานะคะเป็นตัวอักษรที่ใช้ในปลายราชวงศ์ช้างนะคะมีเป้าหมายเพื่อใช้บันทึกการทำนายดวงทำนายชะตาของคนสมัยก่อนๆ นะคะด้วยการแกะสลักไว้บนกระดูกสัตว์หรือกระดองเต่าแต่มันก็ดูเป็นการทรมานสัตว์นิดนึงเนาะสมัยนั้นหากกระดองเต่านี้จะมีลักษณะคล้ายภาพเพียงแค่มองก็รู้ว่ามีความหมายอะไรโดยรูปแบบของตัวอักษรชนิดนี้จะมีลักษณะเรียวบางไม่ค่อยโค้งมนนะคะตามเครื่องมือที่ใช้แกะสลักนอกจากนี้กระดองเต่าจะเป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ยังมีความสมมาตรและมีรูปแบบที่แน่ชัดแน่นอนทั้งยังมีความเพียบพร้อมด้วยสามปัจจัยด้วยสำหรับด้านศิลปะนะคะศิลปะการเขียนได้แก่การเขียนตัวอักษรการผสมคำการประกอบคำของคำเรียงซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวอักษรในยุคนี้พัฒนาอย่างเป็นระบบแล้วซึ่งการพัฒนาเริ่มต้นของตัวอักษรจีนเขาบอกว่าเขาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วและเป็นรากฐานในการเขียนพัฒนามาสู่รูปแบบตัวอักษรในปัจจุบันอันนี้คือต้นแบบตัวอักษรจีนที่จะเริ่มมาพัฒนาเป็นรูปแบบปัจจุบันโอเคไหมคะเราซื้อพูดยานิดหน่อยแต่เราพวกเราบันทึกแค่4บรรทัดแค่นี้ค่ะว่ามันเริ่มต้นมาจากราชวงศ์อะไรอันนี้รูปภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกระดองเต่านะคะกระดองเต่าในสมัยนั้นมันใหญ่จริงๆนะตัวอักษรก็เนี่ยก็จะเหมือนคล้ายๆรูปภาพเหมือนวาดรูปจ้าไม่อย่าเอาไปอย่าเอาไปกล้วยลืมปิดไมค์ค่ะเควินฟังครูอยู่หรือเปล่าถ้าหนูเขียนไม่ทันหนูแคปหน้าจอไว้ก่อนหนูคิดว่าเควินอาจจะแคปไม่เป็นก็ได้แคปไม่เป็นหนูใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรเควินสไลด์เมื่อกี้ผมยังไม่ได้แคปเลยครับอย่าเปิดให้เนาะอันนี้แคปไว้ก่อนหนูแคปแล้วครับโอเคทีนี้จะไปเปิดสไลด์ก่อนหน้านี้ให้แคปยังโอเคแล้วนะอันนี้ก็แคปได้นะคะจีโน่ถ่ายรูปเอาเลยเพราะว่าจีโน่ใช้อันไหนที่เราซื้อให้เขียนค่อยเขียนนะอย่างเช่นวิวัฒนาการตัวอักษรจีที่มันมีแบบย่อๆ6ช่องเนี้ยไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะหน้านี้เขียนเพราะว่าเป็นการสรุปของตัวอักษรกระดองเต่าเนาะเขาเรียกว่าเจียกูเวินเจียกูเวินก็คือการเริ่มต้นของตัวอักษรจีนนะคะดูท่านแล้วชั่วโมงที่สองเราก็น่าจะอยู่เรื่องนี้อยู่ตอนแรกว่าจะพาขึ้นบท6แล้วนะภาคบ่ายไม่เป็นไรเนาะป.4ไปเร็วกว่าเพื่อนอยู่ถึงบท5แล้วเราเรียนนอกหนังสือบ้างไม่เป็นไรครูซาค่ะที่คุณครูบอกว่ามันเป็นกระดูกเต่าหนูรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกระดูกเต่าเลยมันเป็นกระดองเต่าค่ะกระดองเต่าอ่ะใช่ค่ะกระดองเต่าในสมัยนั้นอ่ะเมื่อ1,600ปีก่อนคริสต์ศักราชเลยนะมันหลายร้อยปีหลายศตวรรษมาแล้วอ่ะค่ะเต่าในสมัยนั้นจะใหญ่มากๆมันเหมือนเต่าป่าค่ะแล้วดูตัวอักษรที่อยู่บนลายกระดองมันค่ะมันเหมือนการวาดรูปใช่ไหมมันเหมือนการวาดรูปเพื่อว่าอันนี้หมายถึงอะไรอะไรอะไรมันเหมือนวาดรูปไอ้ที่เหมือนเด็กอนุบาลวาดอะครับใช่ครับมันเป็นการจุดเริ่มต้นของตัวอักษรแต่ว่าสมัยนั้นเขาบอกว่าเขาเพียบพร้อมที่สุดแล้วด้านศิลปะถ้ามองในส่วนของเขานะทั้งความสมมาตรของตัวหนังสือทั้งอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรการประกอบคำการผสมคำของเขาบอกว่าเขาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ก็มีการถกเถียงกันจนถูกพัฒนามาเป็นอันที่สองอันที่สองเราซื้อไปเลยนะอันที่สองเรียกว่าจินเหวินยังไม่เสร็จหนูแคปไว้ก่อนเดี๋ยวหนูแคปก่อนแต่แคปไม่ต้องส่งลงกลุ่มนะคะแคปให้ตัวเองดูค่ะเอ๊ะมันไม่แคปเปิดแอร์ครั้งนี้เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะตัวอักษรยุคที่2ที่ถูกพัฒนามาเรียกว่าจินเหวินจินเหวินเป็นอักษรสำริดหรืออักษรโลหะนะคะอันนี้
เกิดขึ้นในช่วงกลางของยุคราชวงศ์ซางนะคะและเป็นที่นิยมในราชวงศ์โจมากๆอันนี้อยู่ในหลายยุคหลายสมัยนะตั้งแต่กลางซางถึงราชวงศ์โจในสมัยนั้นมีการใช้เครื่องสำริดกันอย่างแพร่หลายนะคะอักษรประเภทนี้เกิดจากการหลอมหรือสลักอักษรบนเครื่องสำริดต่างๆโดยเฉพาะบนระฆังและกระถางสามขากระถางสามขาเคยเห็นไหมเอ่ยถ้าใครไปศาลน่ะที่เขามีไว้สำหรับจุดธูปใหญ่ๆของจีนนะคะนึกภาพออกไหมไม่เคยเห็นเลยค่ะตอนหนูจะไม่ได้ว่าหนูเห็นตอนไหนแต่หนูเคยเห็นภาพทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าจะอยู่ในศาลจีนศาลจีนก็คือกระถางสามขานะคะที่เขาปักธูปใหญ่ๆอ่ะเราจะไม่ได้มีรูปมาให้ดูเนาะผมคิดว่าผมเจอผ่านอยู่ที่บ้านไทยอะครับอันนั้นเขาเรียกว่ากระถางสามขาจุดเริ่มต้นของตัวอักษรสำริดเนี่ยก็คือเขาแกะสลักไว้บนระฆังหรือกระถางสามขานี่แหละซึ่งการสลักไว้บนของสิ่งนี้มันจะเหมือนแบบว่าเป็นการสะท้อนถึงการใช้ชีวิตในยุคนั้นๆนะคะว่ายุคนี้เขานิยมกระถางค่ะเขานิยมเครื่องสำริดนะเขาใช้อย่างนั้นอย่างนี้นะมันจะสะท้อนยุคสมัยนั้นได้ดีมากๆเลยเนื้อหาที่บันทึกลงกระถางสามขาและบนระฆังนะคะก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพิธีการทำเส้นไหว้ราชองค์การนะคะหนังสือรบหนังสือสัญญาเป็นต้นนะคะหนังสือลักษณะอักษรของสำริดเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบอักษรกระดองเต่าแล้วตัวอักษรสำริดจะมีความหนากว่ามีความหนาโค้งมนและจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากกว่าอักษรกระดองเต่านะคะจินเวิร์นถูกพัฒนามาจากตัวอักษรกระดองเต่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรูปภาพนะคะเนี่ยดูรูปตัวนี้ซิที่เราซื้อชี้ตรงเนี้ยเหมือนรูปคนใช่ไหมไอตัวอ่ะไอแถวที่4ก็เหมือนคนแต่เราซื้อก็อ่านไม่ออกนะเนี่ยว่ามันอ่านว่าอะไรคําว่าเป็นตัวอักษรจีนโบราณถ้าหนูไม่รู้จักนี้ว่ามันเป็นหนูก็อ่านไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะมันเหมือนมันเหมือนการวาดรูปตัวแรกอะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนมากการวาดรูปใช่ค่ะเพราะว่าตัวอักษรจีนมันกลายเป็นพัฒนามาจากการวาดรูปอันนี้แคปแล้วเนาะตัวอักษรสำริดหรืออักษรโลหะภาษาจีนเรียกว่าจินเหวินเป็นตัวอักษรจีนที่ถูกพัฒนามายุคที่2นะคะยุคนี้ใช้นานมากๆตั้งแต่กลางราชวงศ์ชางถึงราชวงศ์โจวแคบแล้วเนาะข้อที่3ค่ะจวนซูพัฒนามารอบที่3แล้วนะอักษรจวนซูหรือที่เรียกว่าเสี่ยวจวนเราจะเรียกว่าเสี่ยวจวนก็ได้นะเป็นตัวอักษรที่เกิดขึ้นหลังจากจักรพรรดิจีนซีรวบรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นจีนเป็นแผ่นดินเดียวกันแล้วค่ะจึงออกนโยบายว่าปฏิรูปและวางรากฐานตัวอักษรจีนให้ใช้เหมือนกันทั่วประเทศจีนโดยเป็นการปรับอักษรต้าจวนที่ชาวแคว้นฉินเนี่ยนิยมใช้กันก่อนหน้านี้ให้มีความเรียบง่ายมากขึ้นค่ะจนกลายเป็นตัวอักษรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงเวลานั้นจนถึงราชวงศ์ฮั่นตะวันตกอันนี้ก็ใช้หลายราชวงศ์นะตั้งแต่จินชีมาฮั่นตะวันตกตัวอักษรเสี่ยวเจี้ยนถูกเรียกเป็นอักษรลี่ซูทดแทนในที่สุดนะคะลักษณะของตัวหนังสือก็จะมีเขาโครงและรูปแบบโครงสร้างที่แน่นอนกว่ารวมถึงลดความเป็นรูปภาพก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นรูปภาพที่เราเห็นชัดเจนอยู่เนาะว่าคล้ายรูปคนรูปนี้เขาบอกว่าเขาลดความเป็นรูปภาพให้กลายเป็นตัวอักษรมากขึ้นมันก็เป็นรูปภาพเหมือนเดิมอะค่ะมันก็เป็นรูปภาพเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาลดลงมาจากก่อนหน้านี้แล้วอันแรกมันเหมือนกระถางอันที่สองลงมาเหมือนภาพเป็นเงี้ยโดยอักษรเสี่ยวจ้วนหรือจ้วนซูเนี่ยจะเป็นทรงยาวมีความโค้งมนและสม่ำเสมอกันมากกว่าคืออันที่สี่ตัวอย่างอันที่สี่ผมคิดว่ามันเหมือนงูไอ้ม้วนตัวอยู่ในน้ำอะครับอันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้คือดอกไม้นะคะหัวข้างล่างมันเป็นตัวอักษรย่อที่เราสื่ออ่านได้อยู่หัวเป็นดอกไม้ค่ะซึ่งไม่รู้ว่าเหมือนดอกไม้ตรงไหนเราสื่อก็ไม่เข้าใจมันเหมือนแมงปอมากเลยอะค่ะใช่เหมือนแมงปอหรือสมัยก่อนเขาเห็นว่ามันเป็นดอกไม้อันนี้ก็คือรูปแบบตัวอักษรนะคะเขาบอกว่า
ตัวอักษรในยุคนี้จะมีทรงยาวมีความโค้งมนและสม่ำเสมอเหมือนกันค่ะเคยเห็นอ่ะกระดาษเขียนตัวอักษรจีนไหมคะที่มันเป็นช่องๆเป็นตารางตารางอะค่ะหนูเคยเห็นอยู่ค่ะหนูตอนไปหนูไปที่พิพิธภัณฑ์หนูก็เห็นแบบนี้อะค่ะค่ะการเขียนตัวอักษรจีนที่จริงเขาเขียนในกระดาษแบบนั้นนะการเขียนตัวอักษรที่จีนที่จริงเขาเขียนในกระดาษที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็คือ1ช่องเขียนได้1คําอ่ะยกตัวอย่างเช่นคํานี้เขาก็เขียนอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมอันนี้เสร็จแล้วเนาะเพื่อนคนอื่นทันมั้ยคะไม่ทันเลยหนูได้แคปหน้าจอไปหรือเปล่าแคปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยไปบันทึกทีหลังเนาะตอนพักเที่ยงโอเคไม่เป็นค่ะหนูใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรจ้าหนูใช้โน้ตบุ๊กค่ะหนูใช้โน้ตบุ๊กหนูกดคอนโทรลแล้วก็ PRTSC นะคะกดพร้อมกันกดปุ่มคอนโทรลแล้วก็อยู่ข้างบน PRTSC กดพร้อมกันได้ไหมคะ ผมก็ใช้โน้ตบุ๊กแต่ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับหนูทำได้ไหมกิโนอันนั้นไม่ได้เรียกว่าแคปอันนั้นมันถ่ายรูปทำไม่ได้ค่ะหนูใช้โน้ตบุ๊กรุ่นอะไรอ่ะมันอาจจะชำไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราซื้อจะส่ง PowerPoint นี้ลงในกลุ่มภาษาจีนป.4เนาะโอเคไหมคะผมยังไม่ได้เข้าร่วมครับโอเคใครมีไลน์เพื่อนดึงเพื่อนเข้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะฝากครูฝนของหนูมันอยู่ในของหนูมันอยู่ในโทรศัพท์อีกเครื่องแต่ว่าโทรศัพท์อีกเครื่องโทรศัพท์อีกเครื่องมันพังแล้วค่ะอ้าวเดี๋ยวหนูเข้าใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะเอา QR code ขึ้นให้ค่ะตอนนี้เรียนก่อนแล้วก็ตัวอักษรที่4นะคะตัวอักษรที่4เรียกว่าลี่ซูลี่ซูหรือที่เรียกว่าตัวอักษรธาตุนะคะทำไมเรียกว่าตัวอักษรธาตุล่ะตัวอักษรลี่ซูนะคะมีวิวัฒนาการมาจากอักษรเสี่ยวจวนก็คือตัวอักษรหน้านี้เริ่มใช้มาตั้งแต่ราชวงศ์ฉินระหว่างราชวงศ์ฮั่นก็เป็นที่นิยมอย่างมากตำนานมีตำนานด้วยนะว่าทำไมมันเป็นอักษรธาตุตำนานเล่าว่าตัวอักษรนี้ถูกสร้างขึ้นโดยทาสคนหนึ่งในเรือนจำทาสคนนั้นชื่อว่าเฉิงเหมี่ยวเฉิงเหมี่ยวเขาคิดว่าตัวอักษรเสี่ยวจ้วนเนี่ยเขียนด่าเขียนรวดเร็วไม่ได้นะคะมันค่อนข้างเขียนยากแล้วก็ทำให้เสียเวลาในการทำงานเขาจึงคิดรูปแบบตัวอักษรใหม่ขึ้นมาแต่ว่าถูกใช้โดยเฉพาะงานในเรือนจำเท่านั้นนะคะตัวอักษรนี้จะถูกใช้แค่ในเรือนจำเท่านั้นต่อมาเรียกว่าอักษรลี่ซูเพราะคำว่าลี่ข้างหน้าเนี่ยค่ะแปลว่าธาตุข้างหน้าแปลว่าธาตุและถูกใช้อย่างแพร่หลายจนกระทั่งทดแทนตัวอักษรก่อนหน้านี้ตัวอักษรก่อนหน้านี้ก็คือเสี่ยวจ้วนเนาะทดแทนกันได้เลยจนในที่สุดจนถึงราชวงศ์เหว่ยเหนือราชวงศ์เหว่ยเหนือจนมีการค้นพบว่าตัวอักษรเนี้ยมีความคล้ายคลึงกับตัวอักษรลี่ซูจึงแสดงว่าตัวอักษรประเภทนี้มีความมันอาจจะเกิดขึ้นก่อนราชวงศ์ฉินมาแล้วอะค่ะอันนี้เขาวิเคราะห์กันนะคะว่าตัวอักษรนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนตั้งแต่มีราชวงศ์ฉินตัวอักษรนี้จะมีลักษณะอ้วนและกว้างเส้นขีดแนวขวางจะยาวเส้นขีดแนวตั้งจะสั้นและเปลี่ยนความโค้งมนของตัวอักษรเสี่ยวจ้วนให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมดูตัวอย่างในรูปค่ะในรูปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นยาวๆตรงลงมาอย่างนี้เนาะรูปนี้มันเริ่มเป็นรูปอักษรมากขึ้นไม่เหมือนอันเมื่อกี้ที่มันเป็นใช่ไม่มีความเป็นรูปภาพแล้วใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นถึงแสดงความเป็นรูปภาพมากกว่าเหมือนการวาดรูปเล่นอันนี้เริ่มเป็นตัวอักษรขึ้นมาแล้วจำไว้เลยนะคะลี่ซูหรือที่เรียกว่าตัวอักษรธาตุเพราะคำว่าลี่แปลว่าธาตุแล้วก็คนสร้างตัวอักษรนี้ก็เป็นธาตุในเรือนจำอันนี้น่าเอาออกข้อสอบนะเนี่ยวันนี้ออกแนวประวัติศาสตร์นิดนึงและครูพูดถึงประวัติศาสตร์ตอนนี้แม่หนูกำลังสอนประวัติศาสตร์อยู่
่าเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะน้องส้มทันไหมคะไม่ทันค่ะไม่ทันหนูขอแคปขอแคปแล้วเราซื้อจะส่ง PowerPoint นี้ลงกลุ่มให้เนาะวันนี้ทำไมบาวนี่เงียบจังเลยผมถ่ายตั้งนานแล้วโอ้โหไฟดับร้อนแน่ตัวอักษรต่อไปค่ะตัวนักอักษรสิงชูตัวอักษรสิงชูนะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ถูกพัฒนามาจากตัวอักษรลี่ซูก็คือตัวอักษรก่อนหน้านี้เป็นรูปแบบที่อยู่ระหว่างตัวอักษรขายชูขายชูจำได้ไหมคะก็คือตัวอักษรที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันและอักษรเฉาชูโดยจะอ่านได้ง่ายกว่าแต่การเขียนออกมาเขียนได้รวดเร็วกว่าอักษรลี่ชูนะคะสามารถแบ่งออกเป็นได้2ประเภทนะคะตามลักษณะการเขียนหากเขียนได้บรรจงและประณีตหน่อยเขาจะเรียกว่าสิงข่ายแต่ถ้าหากเขียนแล้วมีความหวัดมากกว่าจะเรียกว่าสิงเฉาตัวอักษรของสิงชูและสิงข่ายเนี่ยนะคะก็จะมีรูปแบบเหมือนนี่แหละค่ะเหมือนตัวอักษรจีนในปัจจุบันถ้าใครเคยดูหนังจีนเก่าหรือซีรีส์จีนเก่าๆนะคะอาจจะเจอตัวหนังสือแบบนี้บ่อยๆหนังจีนพวกแบบราชวงศ์อย่างนั้นอย่างนี้พวกจักรพรรดินะคะอาจจะเคยเจอเนาะแต่ก่อนยายหนูชอบค่ะแต่ว่าหนูไม่ชอบหนูก็เจออยู่ค่ะแบบนี้ตลอดใช่ค่ะพวกหนังเก่าโบราณยังจะใช้ตัวอักษรนี้ขึ้นอยู่นะคะเหมือนหนังสือราชองค์การนะคะยังเป็นตัวหนังสือแบบนี้อยู่คุณชายค่ะหนูรู้สึกว่ามันมั่วขึ้นนะคะเนี่ยอันนี้คือการเขียนหวัดไงคะเพราะว่าหนังสือบอกว่าอักษรสิงชูสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทตามลักษณะการเขียนหากเขียนบรรจงและปราณีตก็คือฝั่งซ้ายมือนะคะจะเรียกว่าสิงข่ายแต่ถ้าหากเขียนแล้วมีความหวัดที่อยู่ด้านขวาเนี่ยค่ะก็คือเรียกว่าสิงเฉาตัวอักษรสิงชูยังถูกแยกออกมาเป็น2ประเภทนะคะสิงข่ายกับสิงเฉาสิงเฉาเป็นสิงเฉาก็คือการเขียนหวัดๆสิงข่ายก็คือการเขียนสวยๆประณีตตัวหนังสือและความประณีตการเขียนหวัดนี่เราซื้ออ่านไม่ออกเลยแต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำตัวอักษรนี้ในปัจจุบันก็ยังมีใช้อยู่บ้างนะคะแต่แค่เป็นบางตัวอ่านออกอยู่2คำค่ะกู้กับเหรินโถอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกคำว่าฉิงก็มีเฉียนก็มีกูก็อ่านได้เป็นบางคำนั่นแหละแต่ว่ากูอ่านไม่ได้หมดค่ะเพราะว่าเป็นอักษรที่แบบว่าบางตัวก็ไม่ถูกใช้แล้วถูกยกเลิกไปแล้วมันเป็นอักษรในตำนานค่ะแต่ถ้าในหนังจีนเก่าอาจจะเจอแบบนี้บ้างเนาะหวัดๆแบบนี้บางครั้งมันก็กระไก่ถึงฮอนุฮู้มันก็จะไม่ใช้คอคอขวากับคอคนแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ค่ะเหมือนภาษาไทยมีไว้เฉยๆบางคำก็ไม่ใช้แล้วต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะตัวอักษรข่ายชูเป็นตัวอักษรมาตรฐานที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะตัวอักษรข่ายชูค่อยๆถูกพัฒนามาเป็นรูปแบบย่อมาจากอักษรลี่ซูนะคะอันนี้พัฒนามาจากหลายยุคหลายสมัยมากๆเพราะฉะนั้นมันจะมีการผสมตัวอักษรค่อนข้างเยอะถูกพัฒนามาแล้วหลายต่อหลายสมัยหลายต่อหลายยุคตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นจนถึงราชวงศ์ซิงเลยค่ะยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนภาษาจีนหรือการเรียนเขียนตัวอักษรจีนเนี่ยมันไม่มีสิ้นสุดนะคะไม่มีเพดานเลยซึ่งตอนนี้เราซื้อเรียนจบปตรีก็ยังไม่ถึงจุดสูงสุดของภาษาจีนนะเหมือนเรียนแค่ครึ่งเดียวอ่ะเพราะว่ามันไม่จบไม่สิ้นนะคะภาษาจีนตัวอักษรมันเยอะมากยากมากผมคิดว่าในอนาคตมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนภาษาไทยอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบอาจจะถูกยกเลิกอ่ะพอคนก็ได้มั้งภาษาไทยใช่ไหมพอกลัวมันถูกยกเลิกไปแล้วค่ะมันจะมีอีกตัวนึงน่าจะถูกยกเลิกตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้ตัวอักษรนี้จะมีลักษณะทรงตรง
เหลี่ยมตัวอักษรจะมีความสมดุลและมีความสมมาตรมากกว่าทุกรูปแบบที่มีเขียนมาจึงถือว่าเป็นมาตรฐานในการเขียนตัวอักษรจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้ก็คือตัวอักษรที่เราเรียนอยู่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าตัวอักษรข่ายชูจำไว้เลยนะคะการที่เราเห็นในหนังสือแบบเรียนนี่แหละซึ่งเข้ามาก็มีหนูรู้สึกว่าครูไปเร็วเกินทุกๆอันหนูยังไม่เสร็จทักอันเลยเหรอแต่ผมก็เหมือนกันผมแค่เขียนได้นิดเดียวครับแต่ละอันหนูยังไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำอันแรกหนูก็พยายามออกไปดูอันที่เราพยายามทำเวลาไงเพราะว่าเราเรียนแค่45นาทีอะค่ะเราเรียนแค่45นาทีแล้วซื้อก็เลยทำเวลาตอนนี้34แล้วยังไม่จบเลยแล้วมันถ่ายตลอดเลยถ่ายก่อนเพราะว่าเรายังไม่ไปถึงขั้นตอนการเขียนตัวอักษรเลยนะคะอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆนะอันนี้แค่คร่าวๆนะคะถ้าละเอียดกว่านี้ก็คือวันหนึ่งไม่จบอะค่ะวันหนึ่งไม่จบมันค่าบ่ายก็มีไม่ใช่หรอก็มีอยู่แต่ว่าเราซื้อไม่ยากไม่อยากให้แบบมันละเอียดขนาดนั้นก็คืออยากให้เรารู้ความเป็นมาคร่าวๆเฉยๆว่ามันมีว่าเราปัจจุบันเนี่ยเราใช้ตัวอักษรอะไรแค่นั้นซื้อไม่ทันอันที่6อันที่6เราซื้อก็เปิดหน้า6อยู่นะคะไปได้หนูไม่ทันอันที่5เธอก็หาไฟสิไฟหนูปิดเปิดๆอยู่หรือว่าผีกระหลอกหนูเนี่ยเมื่อกี้อันที่5ตัวอักษรสิงชูถูกแยกออกเป็นกี่ประเภทนะคะ2ประเภทค่ะมีอะไรบ้างสิงข่ายกับข่ายสิงข่ายสิงเฉาสิงข่ายก็คือตัวอักษรแบบไหนแบบอันแบบที่เขียนสวยบรรจงและประณีตจะเรียกว่าสิงข่ายแบบที่มีความหวัดหวาดแบบมันรีบเขียนน่ะเรียกว่าสิงฉาบไม่ใช่แล้วอันนั้นมันคือตัวหนังสือไกลเคียงมันคือตัวหนังสือไกลเคียงอันนี้ข้อ4ตัวอักษรลี่ซูหรือตัวอักษรอะไรนะคะลี่ซูหรือตัวอักษรธาตุตัวอักษรธาตุทำไมเรียกว่าตัวอักษรธาตุเพราะว่าธาตุเหมือนว่าคนที่เขียนอยู่ในเรือนจำหรือเปล่าธาตุเป็นคนสร้างตัวอักษรขึ้นคนที่สร้างเป็นธาตุคนที่สร้างเป็นธาตุแต่ว่าตัวอักษรที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยแรกถูกใช้แค่ในเรือนจำแล้วก็เขาก็เลยตั้งชื่อตัวเนี้ยเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทาสคนนั้นที่เขียนให้คำว่าลี่แปลว่าทาสนะคะทาสชื่อว่าชิงเหมียวเหมียวน้อยใช่ถูกต้องค่ะทาสชื่อว่าเฉิงเหมียวอันนี้อักษรจ้วนซูเสี่ยวจ้วนก็คือเริ่มมีการปฏิวัติและเขาบอกว่าเขาเริ่มคุณครูคะไปบ้านหนูดับค่ะหนูยังมีอินเทอร์เน็ตไหมบ้านเธอแค่ครั้งเดียวบ้านเราดับๆปิดๆเหมือนกับผีจะหลอกเรานี่แหละปิดๆหนึ่งอันนี้เราซื้อสรุปสั้นๆนะคะเสียกเวิร์นคือการเริ่มต้นตัวอักษรจีนคือเริ่มต้นจากกระดองเต่าอาจจะไม่เลยอย่างน้อยอันนี้มันก็ได้ไม่เหมือนกันว่ารูปฉันขนาดแกเนี่ยตัวอักษรเหมือนคล้ายๆคนเยอะโคตรค่ะการที่สองเรียกว่าจิ้นเหมินจิ้นเหมินเป็นอักษรสำนิดหรืออักษรโลหะก็คือการสลักไว้บนระฆังหรือกระถางสามขานะคะอันที่สามเรียกว่าจ้วนซูจ้วนซูก็คือมีการปฏิรูปครั้งแรกหลังจากรวมแผ่นดินได้มีการบังคับใช้ตัวอักษรนี้ทั่วประเทศจีนตัวอักษรสี่ก็คือตัวอักษรธาตุที่เราพูดกันไปเนาะว่าธาตุเป็นคนสร้างมันขึ้นมา
ตัวอักษรที่5ก็คือตัวอักษรสิงชูสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทแบ่งเป็นสิงข่ายกับสิงฉาวตัวอักษรที่6คือข่ายชูตัวอักษรในปัจจุบันที่เราเรียนอยู่นะคะเพราะว่ามีความสมดุลมีความสมมาตรระเบียบบรรจงก็เลยถือเป็นมาตรฐานของภาษาจีนอันนี้สรุปแล้วนะขอเรียกตัวโดภาษาจีนสิงเฉาให้เป็นตัวคือไก่เกียได้ไหมคะไม่ค่ะเรียกว่าสิงเฉาค่ะนี่เราออกยากไปหน่อยเรามาดูพัฒนาการตัวอักษรจีนเนาะเพ้นปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวแล้วมันอยากเลยเอาไผ่มะฮองใช่ไหมคะแค่เปียโนไล่หมาหรือเปล่าอันนี้มีพัฒนาการตัวอักษรจีนนะคะคำแรกอันนี้ก็คือรูปภาพน่าจะเป็นรูปอะไรคะพระอาทิตย์พระอาทิตย์อ่ะเหมือนอันนี้ก็คือวิวัฒนาการของตัวหนังสือจีนนะจากรูปพระอาทิตย์ที่มีแฉกเนี่ยเขาพัฒนาเป็นพระอาทิตย์กลมๆที่ไม่มีแฉกออกมาอันนั้นมันเป็นจากกลมๆที่มีจุดตรงกลางเหมือนโดนัทมาพัฒนาต่อมาเป็นขีดเส้นตรงกลางไม่เหมือนพระอาทิตย์แล้วแต่ว่ายังเป็นความหมายของพระอาทิตย์เหมือนเดิมจนพัฒนาถูกมาเป็นคำว่ารื้อที่แปลว่าวันนะคะดูอันรูปที่สองที่เขาบอกว่าคำนี้แปลว่าพระจันทร์อันแรกๆเข้าใจว่าเป็นรูปพระจันทร์อยู่แต่ที่สองคือรูปอะไรมันก็เป็นเหมือนโคมครับมันเป็นรูปเราชื่อว่ามันเหมือนรูปโป้งรูปเล็บอ่ะมันเหมือนมันเหมือนปลายนิ้วโป้งอ่ะครับใช่ตรงไหนอ่ะปลายนิ้วโป้งแล้วอันต่อไปก็เหมือนหางแมวค่ะเหมือนนิ้วโป้งข้างๆอันแรกเข้าใจว่าเป็นรูปพระจันทร์อันที่สองก็คือมันหวัดเกินไปอ่ะอันที่สามลูกอะไรก็มีนิ้วโป้งเหมือนหางงูมันนิ้วโป้งหางแมวกระดิ่งก็เหมือนหางประจันทร์สุดท้ายค่ะปิดไมค์ฟังเราซื้อก่อนช่องสุดท้ายอันนี้คำว่าเย่เรายังเขียนอยู่ในปัจจุบันอยู่นะแต่คำว่าเย่ในปัจจุบันแปลว่าเดือนแล้วมาดูรูปที่สามเขาบอกว่าข้างหลังเป็นมีเนาะก็คือต้นไม้รูปแรกเข้าใจค่ะว่าต้นไม้อันที่สองก็พอเข้าใจอยู่ว่าเป็นรากต้นไม้คือกิ่งก้านมันแต่ไม่มีพุ่มไม้ออกมาใบไม้หายไปที่สามก็คือการเขียนบัดรากต้นไม้แบบคนมักง่ายอะค่ะอันที่สี่อันนี้พอเข้าใจต้นไม้พอเข้าใจเนาะคล้ายๆกันอยู่แต่ที่ไม่เข้าใจเลยก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์อันที่สามมันสอดคล้องกับเรื่องนารูโตะมากๆรูปที่สี่ค่ะคำนี้อ่านว่าชานนะคะแปลว่าภูเขาชานรูปแรกเป็นภูเขาอย่างชัดเจนอันที่สองถูกวาดแบบคนมักง่ายค่ะเหมือนวาดมงกุฎอันนั้นมันคือมงกุฎเหมือนมงกุฎอันที่สามยิ่งเป็นคนมักง่ายกว่าเดิมอีกขีดให้มันจบๆไปประมาณนี้เหมือนกับคนวาดก้างปลาไงค่ะอันนี้ลูกที่สี่คำนี้แปลว่าฉุยนะคะอ่านว่าฉุยแปลว่าน้ำรูปแรกเขาวาดเป็นสายน้ำลงมาอย่างนี้เนาะแล้วยังถูกพัฒนามาเป็นการขีดหวัดๆอย่างเงี้ยโค้งๆหน่อยแห้งเหมือนสายน้ำที่กำลังไหลอยู่ลูกที่สามมันเหมือนการแยกสายน้ำค่ะเหมือนประตูเหมือนประตูบานเหมือนการแยกสายน้ำว่าสายน้ำที่เป็นสมมติว่าเป็นแม่น้ำไทยเนาะสายน้ำนี้ปิงนะยมนะนาดนะก็คือแยกออกไปเป็นสายน้ำแต่ละชื่อค่ะจนถูกพัฒนาเป็นฉุยในปัจจุบันแล้วก็มีน้ำเจ้าพระยาคำที่เท่าไหร่แล้วคำที่ห้าแปลว่าสนามนะคะสนามอันแรกเหมือนทุ่งนาเลยวาดรูปอะใช่ไหมใช่มันเหมือนทุ่งนามันเหมือนทุ่งนาแต่ว่ามันแปลว่าสนามนะคะคำนี้ส่วนอันที่สองเหมือนตารางมาอันที่สองมันเหมือนตาราง XO มากเลยอันที่สองอ่ะอันที่สองตารางบิงโกอันที่สามอันที่สามฟังเงียบก่อนฉีกอันจริงฟังเสียงเราซื้อค่ะคำสุดท้ายแปลว่าประตูนะคะประตูในพาร์ทในพาร์ทในปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเหมือนอันนี้เหมือนที่จีนปัจจุบันไม่ได้เขียนแบบนี้แล้วนะที่แปลว่าประตูอ่ะเดี๋ยวหาปากกาก่อนเหมือนในปัจจุบันเขียนแบบนี้ค่ะเขียนง่ายกว่าเดิมอีกแปลว่าประตู
ประตูนี้พอเข้าใจเหมือนประตูหนังฝรั่งในสมัยเก่าๆมันประตูคาร์บอยค่ะผลักออกไปที่มันลอยพื้นใช่ค่ะสองเหมือนวาดแบบคุณมักง่ายใช่ค่ะอันประตูที่อยู่ในร้านเหล้าในบาร์อันที่สามก็เป็นการวาดรูปแบบมักง่ายอันที่สี่น่าจะถูกพัฒนามาเป็นอันที่เราซื้อเขียนแล้วนะคะแปลว่าประตูแปลอ่านว่าเหมือนอันที่ครูเขียนเมื่อกี้มันหนูเจอบ่อยมากเลยที่ครูเขียนอะใช่ค่ะมันแปลว่าเหมือนแล้วก็คำว่าเมินอีกอย่างนึงเขียนคล้ายๆกันแต่แปลว่าพวกเราอาจจะเจอคำว่าหอเมินทาเมินอะเขียนคล้ายๆกันกับตัวนี้แต่ว่าเพิ่มขีดอีกขีดนึงค่ะการเขียนตัวอักษรจีถ้าขาดแม้แต่ขีดเดียวก็คือความหมายเปลี่ยนนะคะอันนี้เรายังไม่จบเนาะแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวไปเราต่อตอนบ่ายอีกอันแรกอะผมเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นพระอาทิตย์แล้วก็กลายมาเป็นพระจันทร์อันนี้ก็คือการที่บอกว่าที่เราซื้อเคยบอกว่าตัวอักษรจีนมันเริ่มมาจากรูปภาพเขาวาดรูปก่อนเพราะว่าตัวนั้นสมัยนั้นยังไม่มีตัวอักษรจีนเนาะวาดรูปก่อนแล้วเขาอยากสร้างตัวอักษรจีนขึ้นมาก็พัฒนาขึ้นมาด้วยความที่การเวลามันเปลี่ยนมานานนะคะการเวลามันเปลี่ยนมานานสมมติว่าเขาสลักไว้ถ้ำเนาะมันนานมาแล้วมันอาจจะเหลือแค่วงกลมแต่แฉกหายไปแล้วก็เลยถูกพัฒนามาอย่างนี้ตอนแรกเพื่อนเข้า40คนเหลือ32คนจากเราซื้อนี่เป็นใครคือ